ครับเอาตีกินมาซ่อมครับพี่ครับผมวันนี้ทำอะไรบ้างครับมันจะมีเข่าขาดครับแล้วก็ลังดุมขาดได้ครับนี่คือแหล่งกบดานครับรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกของความคลั่งไคล้ครับของคนที่มีต่อสิ่งของและเลือกที่จะใช้ชีวิตนอกกลาครับทำในสิ่งที่รักและนำไปเป็นอาชีพวันนี้ครับเทมินัทกับคนคนหนึ่งครับที่เขามีความหลงไหลในเนื้อผ้าเดนิมจนกลายมาเป็นมาสเตอร์ด้านยีนและนี่ครับคือแหล่งกบดานของเขาครับโลกของยีนเนี่ยมันคือความสนุกสนานเว้ยยีนเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่านำมาใส่ได้ง่ายคือใครๆก็ชอบเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเฮ้ยมันคือเนื้อยีนหรือว่าเนื้อสีอินดิโก้เว้ยที่แบบว่าเอามาตัดเป็นตัวแล้วแบบว่ามันสามารถหยิบจับได้ง่ายนำมาใส่ได้ง่ายมันดูแบบว่ามันไม่เป็นทางการอะทุกคนอะมียีนได้หมดอะนี่คือโลกของยีนมาแล้วครับช่างรัดเทมเอากางเกงเทมมาฝากฟื้นคืนชีพมันด้วยอ๋อไหนขอดูหน่อยอยากทำอะไรอ่ะตัวนี้พ่อเทมซื้อมาให้และเทมก็ใส่มานานมากแล้วเกือบ10ปีได้แล้วเอาเป็นว่าอยากชุบชีวิตใช่ครับของคุณพ่อนะก็ปัญหานี่คือเข่าขาดครับแล้วก็ที่ดูนะก็คือลังดุมเนี่ยดูแล้วเจ๊งหมดแล้วก็คืออยากซ่อมเอาไว้ใส่ใช่ได้ก็อันนี้ก็เราใช้วิธีแบบว่าซ่อมตัดหัวทิ้งเลยเดี๋ยวเชื่อมหาผ้ามาเชื่อมให้สวยๆเลยครับที่ร้านมีแบบมีอะไรเยอะก็คือทำได้หมดทำได้หมดเลยอันนี้คือแบบว่าในใจเนี่ยอยากปะแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างครับทั้งหมดงานปะเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้แบบไหนปะนี่ก็คือศิลปะอย่างนึงที่ว่าเราจะต้องใส่ดีเทลให้กางเกงตัวนั้นดูดีไม่ใช่แบบว่าปะให้มันแข็งแรงอย่างเดียวแล้วคือจบแต่ว่าเราสามารถใส่ไอเดียลงไปได้ครับงั้นช่างรัดเนลามิดได้เต็มเลยเอาแบบไหนก็ได้เอาที่เอาตามใจช่างเลยดีกว่าใช่ครับแล้วมั่นใจว่าสวยแน่นอนสวยแน่นอนโอเคตอนที่ว่าเข้ามาสู่ในอาชีพซ่อมยีนใหม่ๆนะคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วเห็นยีนณตอนแรกเนี่ยคือตอนที่ว่าเราเริ่มรู้จักรีไวเนี่ยเราไปเดินมองแล้วก็เดินผ่านมันทุกวันเลยมันขายอยู่พันกว่าบาทนะแต่เราไม่มีตังค์ซื้อแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันจะต้องซื้อมันให้ได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเราได้กางเกงยีนแล้วบวกกับตัวเราเนี่ยมาอยู่ในวงการของพ่อค้าขายยีนโดยที่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นช่างซ่อมยีนแล้วเราได้เห็นคนใส่ยีนคนแต่งตัวยีนแล้วได้เห็นสตอรี่ของยีนนะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยแม่งรีไวนี่คือที่สุดเลยแหล่งกับดานที่นี่มีมานานแล้วก็เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับตอนที่ช่างรัดก้าวเข้าสู่อาชีพซ่อมยีนแม่งคือปี37เว้ย37เนี่ยคือไปซ่อมยีนจริงๆแล้วอ่ะเราแค่ไปตัดขางเกงยีนอ่ะแบบนี่เดินทางมา30ปีแล้วอ่ะตอนจุดเริ่มต้นของช่างรัดอ่ะรายได้700พันนึงนี่ถือว่าแม่งโคตรเยอะเลยเยอะมากจากคนตัดขายีนเนี่ยมาเป็นช่างซ่อมยีนเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดจากลูกค้าปัญหาแม่งเกิดจากลูกค้าเว้ยลูกค้าบอกว่าเนี่ยอยากเก็บเอวทำได้ไหมอยากเก็บขาทำได้ไหมช่างรัดบอกว่าทำไม่เป็นตอนนั้นเนี่ยคือไม่สนใจเลยเพราะว่าเราได้เงินถือว่าใช้ได้แล้ว500พันเลยแต่พอไอการเรียกร้องของลูกค้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าเราบอกเราคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาได้เนี่ยเราก็ได้ตังค์แต่ปัญหาคือเราไม่มีความรู้เราจะต้องทำไงช่างรัดก็เลยไปเป็นครูพักรักจำเลยไปดูดวิชาของช่างข้างถนนนี่แหละไปแอบดูว่าเขาทำยังไงคือตอนนั้นอ่ะเริ่มมีงานเข้ามาแบบว่าจ้างให้ทำเนี่ยเยอะมากเลยมันลุกลามไปถึงพ่อค้าเลยนะพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธจตุจักรมาบุญคลองคือเขาเริ่มแบบว่ามาจ้างเราอ่ะก็ตัวนี้เนี่ยให้ป่าแบบว่าด้านข้างใช่ป่ะครับเนี่ยก็เอาด้านข้างตรงนี้สองข้างนี่เมื่อกี้เนี่ยใยไม่มีเลยนะเว้ยแต่ว่าเราได้สร้างใยเรียบร้อยแล้ว
แต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้เป็นธรรมชาติโชว์ใหญ่ด้วยก็เดี๋ยวเราใช้วิธีเย็บบนเอาต้นแต่มันธรรมชาติไปหมดเลยตอนแรกตรงนี้ขาดใยขาวๆไม่ขาดอันนี้มาเชื่อมไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้แบบมันดูเหมือนเราไม่ได้ซ่อมมันดูเหมือนเราใส่แล้วเป็นงี้จริงครับที่ร้านเราแบบว่าเขาเรียกว่าแมทีเรียลเยอะอลุยเลยนะลุยเลยครับลุยต่อได้เลยโอเคอันนี้คือทำอะไรปากปากตาต้องแบบว่าแบ่งสีเก่งนะใช่ใช่แบบเลือกได้อะไรสีได้สำคัญที่สุดเลยลูกงานปะเนี่ยมันสำคัญที่การควบคุมเครื่องจักรแล้วก็การเลือกสีได้สีได้เนี่ยคือสำคัญสุดเลยครับถ้าเกิดเฉดสีได้เนี่ยไปอยู่บนตัวกางเกงแล้วแม่งสีแบบกลืนได้นะกางเกงตัวนั้นก็จะทำออกมาสวยผมอยากรู้เรื่องความเป็นมาของเดอะแมชชีนครับท่านครับเดอะแมชชีนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่อยากให้คนเนี่ยติดคนเว้ยแต่อยากให้ติดแบรนด์มากกว่าติดแบรนด์ก็คือแบบว่าเฮ้ยมาหาเดอะแมชชีนเนี่ยใครซ่อมก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ว่าเปิดร้านที่มัมคองเนี่ยใช้ชื่อคำว่าช่างรัดช่างรัดนี่คือชื่อเราอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วตอนที่ว่าเราย้ายมาอยู่ที่สยามเนี่ยช่างรัดเนี่ยมีทีมงานใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่อยู่ร้านแล้วเวลาลูกค้ามาซ่อมยีนเนี่ยเขาจะถามว่าช่างรัดอยู่ไหมแล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องๆแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้แบรนด์ของเราเนี่ยอยู่นานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชื่อว่ะเราต้องหาชื่อใหม่เข้ามาแทนแล้วเราอ่ะอยู่กับเครื่องจักรเครื่องจักรก็คือแมชชีนแมชชีนก็เลยแบบว่าน้องๆก็เลยตั้งชื่อเป็นเดอะแมชชีนขึ้นมาคือเรามองว่าแบรนด์เดอะแมชชีนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าช่างคนเดียวทำแล้วจบเลยนะแต่เราทำกันเป็นระบบเป็นแผนกคนไหนที่ทำอันไหนมันก็จะเก่งอันนั้นอ่ะแล้วงานมันก็จะออกมาสวยกลายเป็นว่าเฮ้ยคนจะไม่ติดช่างรัดแล้วมาหาเดอะแมชชีนก็คือแม่งเฮ้ยมันจบในตัวนี่ว่าสวยเลยเว้ยแล้วทำเป็นระบบด้วยแล้วมีเครื่องจักรทุกชนิดในการบริหารจัดการให้ยีนที่แบบลูกค้านำมาแก้เนี่ยคือสวยเลยแล้วคนที่เข้ามาหาช่างรัดครับส่วนใหญ่เป็นใครหรือว่ามีใครบ้างที่จำได้โอ้โหอันนี้คำถามนี้แม่งเจ๋งมากเลยแกรู้ป่ะมนุษย์ทุกคนนะเกิดมาเนี่ยคือแบบไม่ว่าจะทำงานอะไรหรือว่าเป็นคนระดับไหนทำอาชีพอะไรชอบการแต่งตัวหมดเลยนายว่าจริงป่ะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยคือแบบว่ามีทุกประเภทเลยหรือว่าทุกอาชีพเลยมีมาหมดไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะยีนมันคือศิลปะเว้ยมันขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าอาชีพของคนคนนั้นว่าเขาอยากให้ยีนที่เขาใส่เนี่ยเป็นบริบทแบบไหนและในฐานะที่ช่างรัดรักกางเกงยีนมากมีตัวไหนที่รักที่สุดไหมครับหรือว่าชอบเป็นพิเศษมันเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ยช่างรัดเนี่ยเก็บลีวายที่เป็นของอเมริกาเยอะหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีเลยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีการเดินทางของชีวิตบางคนมีบัดเจ็ตเยอะก็สามารถเก็บได้แต่เราไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นเรามีครอบครองสุดท้ายเราก็ต้องขายไปเพื่อเอาตังค์เข้ามาบริหารจัดการชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่ายีนที่เรารักและเรามีอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่อยู่ในนิยามว่างั้นเถอะแล้วมีเก็บสักตัวไหมครับให้หยิบโชว์หน่อยเนี่ยตัวนั้นน่ะตัดทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไหมทำไมตัดทิ้งอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรีวายบิ๊กอีที่มีเป็นตัวสุดท้ายละลูกค้ามาขอซื้อบ่อยมาขอซื้อแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราขายไปเนี่ยโอเคมันได้ตังค์หมื่นกว่าบาทมันก็หายไปเลยอ่ะเราก็เลยเอามาตัดทิ้งแล้วก็สตาร์ทมันไว้พี่ว่าพี่ถอดยีนที่เกิดขึ้นมาไปบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนะพี่ถอดมาแม่งหมดแล้วซึ่งใครจะมาหลอกถามว่าเฮ้ยอันเนี้ยยีนแท้ยีนปลอมเนี่ยคือมันมาหลอกถามไม่ได้แล้วอ่ะช่างรัดคิดว่าที่นี่คืออะไรคือร้านซ่อมยีนไหมหรือว่าคืออะไรจริงๆอ่ะคำว่าซ่อมยีนเนี่ยเราไปซ่อมที่ไหนก็ได้ใช่ป่ะแต่เราจะทำยังไงให้คนที่เขาเล่นยีนเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยยีนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนคนนั้นเนี่ยรู้ว่าเฮ
เฮ้ยสิ่งที่ว่าเขามีปัญหาเนี่ยเราช่วยได้การซ่อมยีนเนี่ยก็คือการช่วยคนอ่ะให้คนคนนั้นที่มียีนเนี่ยใส่ยีนตัวนั้นแล้วแม่งดูดีเราก็ไปหยิบอันนั้นมาประยุกต์มาใส่ไอเดียเข้าไปมันเลยกลายเป็นศิลปะของการแก้ไขและการซ่อมยีนเส้นได้ที่ว่ามันร้อยเรียงอยู่บนตัวกางเกงเนี่ยเราต้องรู้ดีเทลของมันอย่างเช่นปลายขาเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยเราต้องใช้จักอะไรขอบเอวมันเป็นลูกโซ่แบบนี้เราต้องใช้จักอะไรก็คือทำยังไงก็ได้แม่งให้เหมือนเดิมที่สุดอ่ะแต่ช่างรุ่นเก่าๆที่ว่าเขาทำอาชีพซ่อมกางเกงยีนหรือว่าแก้ทรงหรือว่าแต่งทรงอะไรเงี้ยเขาใช้จักแค่แบบว่าธรรมดาเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราก็เกิดจากช่างซ่อมธรรมดานี่แหละแต่มาเห็นความเขาเรียกว่าความชอบในศิลปะของลูกค้าบวกกับตัวเราที่รู้ว่าไอ้ดีเทลที่ว่ามันอยู่บนตัวกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราแก้ปัญหาโดยที่แบบว่าใส่ดีเทลต่างๆให้มันเหมือนของเดิมเนี่ยคิดว่าลูกค้าจบไหมจบเออนั่นไงฮะทำอะไรเนี่ยเช็คกางเกงครับสามประการเรียบร้อยเออแล้วตอนนี้เห็นผลลัพธ์แล้วเป็นไงดูดิแจ่มเลยฮะถูกใจป่าววันเนี้ยโอ้โหถูกใจที่สุดจริงเปล่าจริงเปล่าฮะยังสวยเลยสวยเลยนะครับแจ่มๆเลยครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับน้องอาร์มเออแล้วแต่ว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอเนี่ยก็คือน้องปาล์มเนี่ยเจอเนี่ยคืออะไรครับน้องปาล์มแขนยาวครับเหรอทุกส่วนได้หมดเออไปหมดแขนยาวเกินเออต้องคิดภาพมาก่อนว่าอยากได้ทรงแบบไหนแล้วไม่กลัวเหรอตัดแขนอ่ะไม่กลัวไว้ใจช่างแล้วทำไมโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ดีเทลนะผมทำมาหลายเป็นสิบตัวแล้วครับเพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงรอยเย็บนะรอยเย็บนะนี่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับนี่ลูกโซ่เนี่ยเราก็สามารถใส่ไปเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเลยครับก็คือเคยใช้บริการก่อนอันนี้มาก่อนแล้วก็ประทับใจฮะก็เลยกลับมาอีกโอเคครับไซส์นี้ตรงตามที่คุยกันไปครั้งที่แล้วเลยโอเคขอบคุณมากครับน้องแอลครับครับสวัสดีครับชอบเปล่าประทับใจมากนะสวยเปล่าครับอันนี้คือแบบว่าเส้นใยปล่อยบ้างก็ได้เซอร์เซอร์เป็นธรรมชาติมีความเซอร์ให้มันมีความธรรมชาติไงใส่ไม่ขาดเห็นไหมนี่มันเนียนเลยอ่ะไม่เนียนได้ไงที่นี่มีอะไรครบทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสครับเออมาที่ร้านเดอะแมชชีนเนี่ยคือจบเลยเลือกทรงเลือกสีแบบว่าใช่เลยตาดีนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกโอ้โหกางเกงตัวเก่งเลยตัวนี้ขอบคุณมากครับผมจะไปขอบคุณพี่ช่างสองคนนั้นด้วยสุดยอดเลยเดอะแมชชีนครับช่างรักคิดว่าตัวเองแบบว่าแล้วเรียกว่าตัวเองเป็นมาสเตอร์ได้เลยไหมครับพี่คือตอนที่ว่าเราอะเริ่มมีสื่อเข้ามาสัมภาษณ์นะเราเริ่มตั้งธงเลยเว้ยเพราะว่าเราผ่านการเรียนรู้อะเรื่องพอเราเริ่มสร้างก็เรียกว่าสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนว่าเฮ้ยรัดเดอะแมชชีนเนี่ยคือช่างซ่อมยีนเว้ยเราเริ่มคิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยแม่งจะเอาดีทางนี้แล้วให้สุดๆไปเลยเราทำยังไงให้มีสื่อเนี่ยมาสัมภาษณ์เราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้สื่อได้บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยแม่งคือที่หนึ่งไว้เบอร์หนึ่งเราไม่สามารถบอกเองว่าเราคือเบอร์หนึ่งแต่เราจะทำยังไงให้สื่อแม่งบอกมาบอกว่าเราเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเพราะอะไรพี่รัฐถึงให้คนอื่นตัดสินแทนตัวเองว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งหรือเปล่าเงี้ยครับคืออะไรที่ว่าเราบอกเองอะมันรู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยภูมิใจอ่ะแต่ถ้าเกิดเราทำให้สิ่งที่เราเจ๋งเนี่ยคนอื่นพูดแทนเราได้เนี่ยนี่คือเราเจ๋งเลยทุกๆอาชีพอ่ะมันไปถึงได้เว้ยแต่แค่เราไม่โฟกัสเราขาดโฟกัสว่าเฮ้ยเวลาเราสร้างลู่วิ่งของเราเองแล้วถ้าเกิดเราเป๋แล้วเราแบบว่าแบบครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะไม่เห็นภาพตัวเองเว้ยแต่ถ้าเกิดลู่วิ่งลู่นั้นอ่ะถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆคือแบบเหมือนแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์อ่ะเราได้เห็นอยู่แล้วอ่ะ
เรากำลังจะได้เห็นอยู่แล้วอ่ะแต่เราหยุดซะก่อนทุกทีเลยอ่ะเออถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่นะเราก็ไม่มีทางได้เห็นหรอกข้างหน้าว่าเฮ้ยมันสวยงามขนาดไหนอ่ะคือทุกคนน่ะมันสามารถไปถึงได้หมดแหละแต่แค่แบบว่าเอาจริงกับมันอ่ะตั้งใจอ่ะเอาจริงตั้งใจเมื่อไหร่มันก็ไปถึงวันนี้ครับนอกจากเทมจะได้กางเกงยีนตัวโปรดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเทมยังได้ฟังครับแนวคิดของช่างรัฐครับที่สำคัญที่สุดคือเทมได้มาที่แหล่งกบดานที่สัมผัสได้ถึงความรักความคลั่งไคล้ของคนคนหนึ่งนะแล้วพร้อมครับที่จะลงมือทำแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง30ปีนะทุกคนถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้เทมเชื่อว่านี่ครับอาจจะเป็นจุดประกายเล็กๆครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนทำลองสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดสำหรับใครครับที่มีแหล่งกบดานที่น่าเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจสามารถคอมเมนต์บอกเทมได้เลยเพราะว่าเทมจะพาทุกคนไปในแหล่งกบดานนั้นเจอกันครับกับแหล่งกบดานในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ